ัน10คนค่ะแล้วเพื่อนก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็ไปกัน10คนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันเยอะค่ะก็สนุกดีแหละเราก็ไปกับเพื่อนๆที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีมุมไปนี่ส่วนตัวอะไรอย่างงี้มั้ยคะต้องบอกเลยค่ะตอนแรกกะว่าจะไปมุมส่วนตัวนิดนึงกะว่าจะแยกไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปก็ไม่ได้แยกไม่มีใครยอมให้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ด้วยกันค่ะแล้วเขามีของมีอะไรให้ในวันนั้นเขาก็มีของขวัญให้อันนึงแต่เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้อะไรก็เลยไปซื้อของให้ที่มาเก๊าอะไรอย่างงี้ได้อะไรให้ครับก็ได้กระเป๋าใบนึงที่เราอยากได้ใช่ค่ะมันฉันอยากได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอที่นู่นพอดีก็เลยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าอยากได้อันนี้ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช่พอดีแล้วเราทําอะไรมีให้กับไม่ได้ให้อะไรเลยน้อยใจไม่น้อยใจค่ะไม่น้อยใจเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ให้อะไรเลยก็เป็นเด็กดีค่ะตอนแรกเราตั้งใจไว้เป็นคำว่าเราอยากทำอะไรให้เขาคือแพลนไว้ว่าจะพาไปทานข้าวอะไรเงี้ยคือเนยกับเขาเป็นคนเหมือนกันมากคือเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกทั้งคู่ค่ะเป็นคนแบบสบายๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พิเศษอะไรเธอรู้สึกว่าทุกๆวันมันก็เป็นวันไทยได้นี่จริงๆก็อายไงคะไม่ได้ให้อะไรเขาอะไรเงี้ยก็นิดนึงค่ะวาเลนไทน์ทั้งทีเนาะนิดนึงค่ะนิดนึงอย่างที่เราให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเราก็ต้องมีการจะมีฟีกับว่าเขาขอไม่มีอันนี้มีแบบพี่ๆลุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนยรู้อยู่แล้วค่ะว่าไม่มีแน่นอนเป็นโมเมนต์ที่ไปกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็พาลูกไปค่ะเราก็เลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโมเมนต์แบบเพื่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคงไม่มีโมเมนต์นั้นหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่โรแมนติกเลยที่สุดของที่สุดแหละแสดงว่าเราแอบน้อยๆน้อยใจหรือเปล่าคะที่แบบไม่ได้เขาไม่ค่ะน้อยว่ามันไม่ได้อยู่ที่โมเมนต์ว่าต้องโรแมนติกแค่ไหนอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนดีโอเคไปตลอดไปหรือเปล่าเราบอกว่าเราไม่ต้องการความโรแมนติกเราขอให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนดีตลอดก็แล้วกันอย่างเพื่อนก็มีลูกตอนเราไปเราแปลว่าไม่ลุ้นเลยว่าไม่ได้จะเหมาะไม่น่าจะเหมาะนะคะที่มาเก๊าเพราะไปกันเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เลยว่านะถ้าสมมุติไม่น่าจะมีโมเมนต์ที่แบบโรแมนติกได้จริงๆนะแต่เราก็มีโมเมนต์ของแอบหวังว่าเขาจะขอหรือเปล่าเขายังเคยพูดเลยค่ะว่าเอ๊ะคนที่เขาขอเขาแต่งงานกันอะจำเป็นต้องมีคนอื่นเยอะๆด้วยหรอเขาเคยถามมาด้วยนะเอ๊ะคืออะไรจะตอบว่ายังไงก็บอกว่ามันก็แล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีคนอื่นอยู่ตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเขินไหมเราพูดมาก่อนนะเหมือนมาถามเราตรงๆเลยว่าเขาถามเราอะไรอย่างเงี้ยเราคือก็งงว่าแบบถามทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงเดี๋ยวนี้มีแบบหลายคู่แบบขอแต่งงานบางครั้งเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่ได้มีของเลยจริงจริงเขาเขินเกินบ้างหรือยังว่าแบบเรื่องข่าวตรงข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบยังค่ะยังเลยยังจริงๆนะเนยก็แบบรับละครมาถึงปลายปีเลยอะค่ะแล้วก็คุยเรื่องงานตลอดคุยแต่เรื่องงานเลยว่าเนยมีงานมีแผนอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้เขาก็แค่ถามเห็นคนนั้นคนนี้เฉยๆค่ะไม่ได้คุยจริงจริงไม่มีจริงจริงเราพร้อมไหมถ้าตอนนี้เลยเหรอคะถ้าบอกว่าพร้อมไหมก็ต้องยังไม่พร้อมแหละเพราะหลายจะงานหลายจะละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมไว้เยอะเลยแต่ว่ามันไม่รู้เนาะมันเลยตอบไม่ได้จริงๆว่ามันจะแบบถ้าโมเมนต์นั้นจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าวันนึงเขามาขอแล้วก็พร้อมจะโอเคเดี๋ยวก่อนสิดูก่อนต้องเขินทำไมเขายังไม่มาขอค่ะ